ตอนนี้เรื่องที่สองสัญญาณมาแล้วครับพร้อมแล้วเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์กับแฟนเป็นโรงพยาบาลอย่างที่ผมบอกไปแต่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับผ่านมาประมาณสัก5ปีคุณเพลงผีบอกครับมากับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีที่โรงพยาบาลครับสวัสดีครับเพลงสวัสดีค่ะคุณตั้มเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดในเหตุการณ์อยู่ร่วมกับแฟนถูกไหมใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลยังไงเป็นด้วยกันเป็นโรงพยาบาลคืออยู่คนละฝั่งกับบ้านเราเลยบอกตรงๆไกลในกรุงเทพไกลอยู่ในกรุงเทพนี่แหละมันรู้สึกมันขยือมันคันอะอยู่ย่านไหนเอากว้างๆแคบแคบมากอยากจะบอกเหมือนกันว่าอยู่ย่านแคบมากนึกออกเอากว้างหน่อยเขตใหญ่เอาเป็นว่าแถบบริเวณเทเวศละกันเทเวศมาอะไรประมาณนี้แหมพอจะนึกออกเลยแหมนึกออกไหมมันก็เลื่อนไปอีกหน่อยนะวะนึกออกนึกออกว่าแถวนั้นมีโรงพยาบาลเดียวเอาไม่น่าพูดเลยผ่านมาแล้วแล้วบอกว่าแถวนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ๆที่เราเคยเรียนด้วยใช่ผ่านมาประมาณสัก5ปีครับอยากฟังเรื่องนี้เลยเจอดีที่โรงพยาบาลเพลงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก่อนอื่นนะคะขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วแฟนโทรมาจากต่างประเทศนี่แหละค่ะแล้วโทรมาคุยโทรมาถามหาสารทุกข์สุขดิบว่าพอดีถามถึงลูกชายด้วยที่ครั้งนั้นไปนอนที่โรงพยาบาลนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเพลงบอกก่อนว่าจริงๆเพลงมีลูกสองคนนะคะแล้วก็เลิกกับแฟนเก่าไปซึ่งลูกชายจะไปอยู่กับพ่อเขาลูกสาวจะอยู่กับเราครั้งนั้นเนี่ยลูกชายอยู่ในความดูแลของพ่อเขาซึ่งตอนนั้นพ่อเขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบเต้นพวกบีบอยเขาก็ซ้อมเต้นบีบอยแล้วคลาดลงมาคือตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วลูกชายตอนนั้นอายุประมาณ11ค่ะอ๋อครับ11แล้วปรากฏว่าพ่อเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยลูกสงสัยจะต้องผ่าตัดเพราะว่ากระดูกสะโพกหักโอ้โหแล้วใช่แล้วโรงพยาบาลแถวทุ่งครุเนี่ยมันไม่ได้มีบัตรทองอยู่มีบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นก็เลยต้องส่งตัวไปที่โน้นแล้วช่วงนั้นพอดีแฟนเราอะค่ะเดินทางมาเยี่ยมที่เมืองไทยเขาก็เพิ่งลงเครื่องมาได้แค่ประมาณ3วันแล้วพอวันที่4เนี่ยรู้ว่าลูกเข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลไปเจอกันที่โรงพยาบาลช่วงนั้นเดินทางไปถึงโรงพยาบาลประมาณน่าจะสักทุ่มครึ่ง หมอก็ประเมินอาการแล้วก็รอที่จะเข้าห้องผ่าตัดพาขึ้นไปห้องพักผู้ป่วยก่อนไปถึงห้องพักผู้ป่วยได้ห้องพักผู้ป่วยประมาณ4ทุ่มก็คุยกัน3คนว่าเอายังไงเป็นห่วงลูกนะกังวลคือเขาไม่เคยเข้าห้องผ่าตัด แต่ไม่กล้าทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วมันเฝ้าไม่ได้อะนี่พยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวตรงนี้หมอเขาดูแลโอเคก็ตัดสินใจเอาก็โอเคงั้นเราก็ฝากพยาบาลไว้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมของอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับกันมาก็เดินออกมาจากโรงพยาบาลก็กลับกันสีหน้าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กังวลทีนี้พอตีรถกลับมาถึงบ้านแฟนนี่นะคะที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่คิดว่าปล่อยไว้อย่างนั้นดีหรอก็เลยบอกไม่ดีหรอกกังวลบอกถ้ากังวลเขาไม่ให้เฝ้าใช่ไหมถ้าเขาไม่ให้เฝ้าบริเวณนั้นเราก็ไปเฝ้าข้างนอกสิก็เลยเอางั้นหรอแต่มันก็น่ากลัวนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไปด้วยกันเดี๋ยวไอพาไปเขาก็พากลับไปที่โรงพยาบาลอีกขึ้นไปที่ห้องพักป่วยก็ไปถามไถ่พยาบาลขึ้นไปถึงไม่เจอลูกแล้วก็พยาบาลบอกว่าน้องอะค่ะ
หมอพาไปผ่าตัดแล้วเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะขณะนี้กำลังรอผ่าตัดอยู่ช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งค่ะไปถึงโรงพยาบาลตอนนั้นแล้วพยาบาลให้นั่งรอได้ก็คือรอบนอกรอบนอกเนี่ยหมายถึงว่าหน้าลิฟต์ก็ยังรอได้ไม่จำเป็นต้องลงข้างล่างทีนี้เราก็เลยได้ที่นั่งกันข้างหน้าลิฟต์อะค่ะจะบอกว่ามันมีที่นั่งเป็นมานั่งยาวๆสองตัวตัวหนึ่งจะอยู่ตรงข้ามลิฟต์เลยคือเปิดลิฟต์ออกมาจะเห็นกับอีกตัวหนึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วไอตัวที่มันอยู่ตรงข้ามลิฟต์อะค่ะมันจะอยู่ข้างหน้าซอกมันจะมีซอกกลีบอยู่มุมมืดๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นเขาไว้อะไรครับตอนที่เข้าไปนั่งรอเนี่ยแรกๆได้ยินเสียงเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์เสียงเหมือนล้อเตียงมันเลื่อนน่ะเหมือนมีคนเข็ดอย่างนี้เหรอครับคล้ายๆกับว่ามันขยับอะค่ะอ๋ออ๋อใช่คล้ายกับว่ามันขยับเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์เหมือนมีคนนั่งอยู่แล้วพยายามจะขยับประมาณนี้ครับเราก็เลยเอ๊ะเสียงอะไรก็ตัดสินใจลองไปส่องดูก็กลัวเหมือนกันนะตอนนั้นคือยอมรับว่าขนลุกอ่ะแต่ก็สักหน่อยเหอะอยากรู้ว่าอะไรเผื่อมีอะไรใครจะให้เราช่วยเหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยก็เลยมองไปก็เห็นมันเป็นเตียงอ่ะเป็นเตียงเก่าเตียงผู้ป่วยเก่าอยู่เตียงเดี่ยวๆเลยอยู่ตรงซอกนั้นน่ะเหมือนกับเขามันเสียแล้วเขาก็เลยเอาไปเก็บเอาไว้ตรงซอกแต่ที่สังเกตคือมันเลื่อนได้จริงๆคุณตั้นเฮ้ยจริงนะตอนคือเห็นว่ามันเลื่อนอะเลื่อนยังไงช็อกไหมก็ช็อกนะแต่ก็ตั้งสติว่าเฮ้ยไม่เอาหน่าถ้าเห็นด้วยตาเนื้อขนาดนี้มันไม่น่าใช่แล้วแหละตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะอ๋อเที่ยงคืนครึ่งไอ้คำว่าขยับของเพลงเนี่ยมันขยับประมาณไหนมันไม่ถึงขั้นสั่นอะแต่มันเหมือนมันขยับเหมือนกับเก้าอี้คือเก้าอี้ล้อเลื่อนอะแล้วมันขยับเอ็ดอัดเอ็ดอัดแบบนั้นอะมันขยับกึกเหมือนล้อมันจะเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้แบบเลื่อนปื๊ดแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานิดอะไรประมาณเนี้ยพอให้ล้อมันขยับใช่ทีนี้เราก็เลยเอ๊ะมันแล้วมันจะขยับได้ยังไงมองก็มันเพดานก็เห็นมันเป็นช่องเหมือนช่องแอร์ก็เลยเข้าใจว่าโอ้แอร์มันคงเย็นน่ะมันก็คงอาจจะไอเตียงเนี้ยอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วคือตัวล็อกอาจจะไม่ดีมันก็เลยขยื่นก็คิดในแง่ดีไปอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เราก็เดินออกมาแล้วแฟนเราก็เดินตามหลังไปดูแล้วเขาก็นิ่งเขาถอยออกมาแล้วหน้าเขาก็สิบนิ่งๆไม่พูดอะไรก็มานั่งรอกันตรงมานั่งตรงหน้าลิฟต์เชฟเราก็เราเริ่มง่วงแล้วอะเราก็เลยปลีกตัวไปนั่งมานั่งอีกตัวนึงตรงริมขวามือมันก็จะอยู่ห่างกันนิดนึงครับหากเพื่อนก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็พยายามเอนตัวนอนบริเวณนั้นทีนี้แฟนนะคะแต่ไม่หลับเลยนะเขาก็นั่งนิ่งอยู่งั้นบางทีก็ลุกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเหมือนกังวลอะไรสักอย่างพอเขาเห็นเรากำลังจะนอนตรงนี้เขาก็เรียกเราบอกว่าอยู่มานี่อยู่มานอนตรงนี้มานอนตรงนี้ดีกว่ามานอนตักไอ้ก็ได้ก็เลยเอาโอเคก็ไปนอนจนเวลาผ่านไปร่วงเลยมาประมาณตีสี่ครึ่งลิฟต์ก็เปิดออกมาคุณหมอกับพยาบาลก็เข็นพาลูกชายออกมาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเข้ามาที่ห้องพักผู้ป่วยเราก็ตามลูกออกไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาก็ฟื้นเราก็เลยบอกโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวตอนเช้าแม่มาใหม่จากนั้นมาเนี่ยการดูแลรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีประเด็นนี้ก็จบไปละเรื่องตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาว่า
แฟนอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาโทรมาเขาก็เลยถามถ่ายอาการลูกชายว่าเนี่ยพอเขาโตขึ้นพวกกระดูกณวันนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมมันสมานกันดีไหมมันเป็นยังไงก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาแล้วมันเชื่อมติดกันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าวันนั้นน่ะขอพูดนิดนึงแล้วกันคือก็ไม่อยากเชื่อนะไม่เคยเจออะไรที่เมืองไทยหรอกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ด้วยแต่วันนั้นนะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่อยากเชื่อเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนที่ช็อตที่เขาเดินตามหลังเพียงเขาไปอ่ะไอ้ตรงซอกหลืบนั้นนะคุณตั้นที่เราเห็นเตียงนะแล้วมันขยับเอ็ดอัดเอ็ดอัดสิ่งที่เขาเห็นคือผมที่มันยาวสยายห้อยหัวลงมาจากเตียงไม่ขนลุกใช่แล้วมืออ่ะค่อยๆตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายจะตะกายพื้นอ่ะเหมือนจะกำลังจะคลานลงจากเตียงสักอย่างนึงแต่ขอโทษเถอะว่าใช่ขอโทษเถอะว่าข้างบนเตียงมีอยู่ครึ่งตัวค่ะใช่เขาก็เลยแบบเขาไม่เคยเจอ Amazing มากๆแบบช็อกอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงเขาก็เลยคิดว่าเงียบดีกว่าแล้วก็กลัวว่าเราจะกลัวด้วยเขาเลยเดินถอยออกมาเออก็มานั่งด้วยกันในตรงเก้าอี้มานั่งตรงข้ามลิฟต์แล้วเขาก็บอกว่าเขายังใจชื้นนะที่หันไปอ่ะแล้วเห็นว่าไอ้เก้าอี้มานั่งข้างด้านขวามือที่เป็นไปนั่งแล้วกำลังจะนอนอ่ะก็มีผู้ชายคนนึงที่เขานั่งรอน่าจะรอคนป่วยอยู่เหมือนกันก็เลยใจชื้นว่ามีเพื่อนแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเขายังชั่วก็เลยอ่ะไม่เป็นไรทำใจดีสู้เสือเพราะว่าเขาคิดว่าเขาพาเรามาเขาต้องดูแลเราจะโอเคแต่เชงบอกว่าเอ็ดดี้ตรงนั้นไม่มีใครนะตรงที่ไอจะไปนอนอ่ะไอไปนั่งคนเดียวนะไอไม่มีใครเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผู้ชายคนนี้อยู่กับนั่งอยู่กับอยู่ตลอดเลยจนกระทั่งอยู่ลุกขึ้นมาเนี่ยนอนตรงที่เนี้ยมานอนมานั่งด้วยกันเนี่ยเขาถึงลุกแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นญาติของพยาบาลมารับพยาบาลไหมหรือว่าอะไรแต่ไม่เห็นเขาเดินออกมาเลยนึกว่าโอเคเขาอาจจะเป็นบุรุษพยาบาลที่มาต่อเวรหรืออาจจะเป็นญาติพยาบาลหรืออะไรเข้าไปแล้วอาจจะไปออกอีกทางนึงหรือเปล่าแต่เพลงการันตีเลยว่าเราอยู่กันแค่สองคนนะเดี๋ยวนะที่แฟนเห็นคือเห็นตั้งแต่แรกที่มานั่งเลยป่ะหรือว่าหลังจากที่ไปที่เตียงไปดูที่เตียงเขาเห็นตั้งแต่แรกที่มานั่งเลยค่ะเขาเลยไม่กลัวไงคุณป้านเขาเลยแบบใจชื้นเนี่ยว่าเฮ้ยยังไงมันก็แค่แวบเดียวน่ะนิดเดียวช็อตเดียวสั้นๆออกมาก็เจอผู้คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนเป็นคนประเทศอะไรสวิตจ้ะแล้วนี่คือครั้งแรกที่เขาเจอเลยป่ะกับผีใช่ใช่ครั้งแรกที่เจอเลยโอ้ยเราเจอแบบเราทำไงคือแบบเฮ้ยอยู่บ้านดีๆไม่ชอบหรอจะต้องมาเจอแบบนี้อ๋อแล้วคือคิดว่าถ้าวันนั้นไม่มาก็ไม่เจอใช่ไหมก็คือไม่มีใครคิดหรอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วแบบคือจะไปเฝ้าคนป่วยไปเยี่ยมไข้แล้วจะไปเจอผีไม่มีใครคิดหรอกจริงๆ ในหัวไม่มีโอ้คือเวลาแบบมันน่ากลัวแล้วกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นดื่นนะคือเรารู้เลยไงว่ามันไม่มีใครแน่นอนอ่ะมันวังเวงอ่ะในความรู้สึกอ่ะแต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะให้พูดตรงๆขออนุญาตเลือกที่จะให้ฝรั่งเห็นนั่นมาสิโอ้เพราะอย่างที่เพลงเคยบอกว่าเพลงอ่ะโอเคมีแต่ความรู้สึกมีเซนส์มีความรู้สึก
แต่ถ้าให้เห็นด้วยตาเนื้อๆ เนี่ยไม่เห็นนะอาจจะแวบแวบตัวน้อยมากแล้วเดี๋ยวนั้นแล้วคือหลังจากนั้นคือหลังจากเห็นผู้ชายคือแฟนเนาะเห็นผู้ชายคนนั้นเดินเข้าห้องไปแล้วแล้วก็ยังนั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เจออะไรอีกถูกไหมไม่เจอค่ะไม่เจออะไรอีกเลยมันก็เลยดูแบบปกติไงแต่เราก็ว่าเอ๊ะเราว่าทำไมมันขนลุกขนพองแปลกๆหรืออาจจะขนลุกตั้งแต่อีตอนที่เจอเตียงขยับไหมก็คิดว่าน่าจะตั้งแต่ตอนนั้นไหมอะไรเงี้ยไม่ได้สงสัยอะไรมากไงแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นน่ะคือปกติถามก่อนแล้วแฟนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคือเรื่องมันจบแล้วถูกไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นเอ้ยไม่ใช่หลังจากนั้นก่อนหน้านั้นแฟนอ่ะเป็นคนเชื่อเรื่องผีป่ะไม่เลยไม่เลยคุณตั้นจำได้ไหมที่บอกว่าช็อกผ่านกล้องอ่ะจำได้จำได้นี่แหละเขาก็มองเราแปลกๆนะเขาก็แบบเฮ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ ผมไม่เชื่อนะแต่คือเขาที่เขาบอกว่าฝรั่งเขาจะเชื่อเดวิลอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เพลงเล่าให้ฟังคือแฟนอ่ะไม่เห็นแต่เราเห็นใช่เขาก็เลยอ่านคือรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นน่ะเขาอ่ะไม่ได้เจอกับตัวเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อถูกไหมใช่ค่ะใช่แต่นี่คือโหเห็นคนเดียวอารมณ์เขาเรียกว่าสลับกันอันนี้เขาเห็นแต่เราไม่เห็นใช่ก็อันนี้คือแบบพอเขาเล่าให้ฟังนี่คือแบบกลับเป็นโป๊ะเลยนะโอ้ยคนลุกแล้วเขาพูดว่ายังไงบ้างกับการเจอผีไทยในครั้งนั้นอ่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อเลยแต่แบบเขาคงต้องบางทีอะไรที่ฟังมาเนี่ยน่าจะต้องหารนั่นแหละ50-50นะคือยังไม่เชื่อร้อยคือก็เรียกว่าขนาดเจอในขนาดนั้นยังไม่เชื่อ 100%ใช่ก็ยังไม่เชื่อ 100% แต่ไอ้ความที่ไม่เชื่อเลยของเขาเนี่ยก่อนอันเนี้ยเขาน่าจะต้องปัดทอนลงมาว่าเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงนะมันก็น่าจะฟังนิดนึงนะอะไรประมาณนี้อ๋อเพราะว่าคืออย่างเรารู้สึกด้วยวัฒนธรรมเนาะของฝรั่งอะของเราอะภาพผีในหัวมันไม่เหมือนกันหรอกภาพผีในหัวมันจะไม่ค่อยเหมือนกันลักษณะที่เจออะไรอย่างเงี้ยโหแต่โอ้ยผมยาวเดี๋ยวแล้วก็โหดตะเกียบโหดมากเดี๋ยวขออนุญาตเพลงเปลี่ยนชื่อเรื่องได้ไหมขออนุญาตอ้างถึงคุณแฟนนะได้เอาเป็นฝรั่งเจอผีแค่นี้เลยฝรั่งเจอผีได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเลยอ่ะแบบมันแบบเฮ้ยเป็นเราอ่ะคือต้องบอกเพลงว่าด้วยความที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นแล้วกันเดี๋ยวไม่บอกว่าทำอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวมันรู้เลยทันทีอ่ะว่ามันยังไงอ่ะเราอ่ะจำภาพได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทางด้านนอกเล่าครั้งที่แล้วก็ใช้ชื่อนี้ไปงั้นเดี๋ยวก่อนเราคุยกันไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อขออนุญาตเปลี่ยนชื่อแล้วกันเรารู้สึกว่าเจอดีที่โรงพยาบาลมันเบาไปกับสิ่งที่แบบฝรั่งเจออ่ะได้ค่ะคือเราเองอ่ะเราใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นเป็นประจำอยู่แล้วเราก็คือความรู้สึกเราเวลาเราเดินผ่านที่เนี่ยเราจะได้ยินเสียงของไซเรนรถพยาบาลเป็นประจำต้องบอกอย่างนี้นะคือด้วยพื้นที่ตรงนั้นเองอ่ะมันเป็นพื้นที่ของมันพูดมันก็ต้องยั้งปากนะมันเป็นพื้นที่เก่ามันก็จะมีเรื่องความอาถรรพ์เรื่องอะไรอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราผ่านไปแถวนั้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของรถพยาบาลซึ่งเป็นรถฉุกเฉินเนี่ยประจำเพราะว่าโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าในเขตนั้นน่ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยจะวิ่งไปที่นั่นเป็นหลักแล้วแล้วก็มันจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นถนนทางด้านหลังที่เขาเรียกว่ามันเป็นซอยที่เขาจะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นทางที่รถฉุกเฉินเข้าและเป็นทางออกของศพแล้วก็แบบคนที่แบบว่าอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นน่ะแถวนั้นมันจะมีร้านอาหารอร่อยพวกเราอ่ะ
พราะเราอ่ะคือแต่ก่อนเราจะไปกินกันบ่อยตอนสมัยเรียนอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมโรงพยาบาลอ่ะมันจะมีถนนอ้อมอยู่อะไรเงี้ยเนาะที่ไปออกอีกเส้นนึงได้อะไรเงี้ยคือไม่ผมก็พยายามจะยั้งแบบว่าไม่ระบุชัดๆนะเพราะภาพหนึ่งผมคือโรงพยาบาลเดียวกันแหละเป็นโรงขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลรัฐอ่ะเมื่อกี้ต้นบอกว่าข้างหลังใช่ไหมที่บอกว่ามันเป็นทางออกศพใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะคือจะเสียงตอนที่ไปดูลูกอ่ะมีนะวันหนึ่งพอดีว่าแฟนกับคุณยายแล้วก็ลูกสาวรออยู่ตรงแถวนั้นแล้วเรากับแม่เดินเอารถแล้วแม่ก็ขับรถแล้วก็วนมาตรงนั้นอีตอนวนมาตรงนั้นอ่ะเราก็เปิดประตูอ่ะแล้วเราก็บอกขึ้นมาเลยบอกยายบอกแฟนบอกใครมาปรากฏว่าทุกคนขึ้นมาแล้วได้กลิ่นตดกลิ่นแบบกลิ่นตดเลยกลิ่นเหม็นมากแล้วคือความที่ขอโทษนะคือเราก็พูดกันตรงๆอ่ะบอกเฮ้ยใครปล่อยอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็บอกไม่มีเราก็ยังถามแฟนนะแฟนบอกคุณจะบ้าเหรอผมก็มีมารยาทนะก็แบบเฮ้ยก็เลยมองหน้าสองคนกับแม่แม่ก็เลยขับออกมาแล้วแม่ก็จอดแม่บอกเพลงเปิดประตูเพลงจะเปิดประตูแล้วเพลงบอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวเชิญนะไม่ต้องไปแล้วกลิ่นก็หายนั่นแหละแล้วผมบอกว่าเส้นถนนเขาเรียกว่าที่ออกจากโรงพยาบาลเส้นนั้นมาที่ถนนที่วิ่งตัดผ่านอะตรงนั้นน่ะคนเจอผีบ่อยมากคือผมอะพยายามเนี่ยพอเล่าเนี่ยผมพยายามจะย้อนกลับไปนึกถึงประสบการณ์ที่ทั้งที่กลุ่มพวกผมเจอกันคือผมอะมันเลือนลางมากแหละเรื่องนี้คือมันไม่ได้เจอแบบน่ากลัวแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวได้นะแต่มันเจอคืออย่างที่บอกอะว่ามันเป็นถนนเส้นที่มันเดินผ่านไปข้างหลังเนี่ยมันจะมีแต่ก่อนอะมันจะเป็นร้านเขาเรียกบุฟเฟ่ร้านนึงก็แล้วกันแล้วพวกผมจะไปกินกันบ่อยแล้วก็จะเดินผ่านแล้วก็จะเนี่ยเสียงไซเรนเสียงอะไรเงี้ยทุกวันนี้เป็นอะไรแล้วไม่รู้เนาะไม่ได้ไปนานแล้วอย่างนึงเหมือนกันก็คือกลางคืนอ่ะมันจะเป็นทางที่เดินตัดมาจากอ่ะตรงนั้นอ่ะที่มันอยู่ริมน้ำอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่แล้วเราก็จะผ่านจากตรงนั้นกันก็คือเดินมาแล้วก็จะมาเดินแบบคือเราจะไม่ย้อนขึ้นไปเราจะใช้เดินตัดข้างหลังไปแล้วเนี่ยมันก็จะเจอแบบคือเจออะไรแปลกๆอ่ะบางทีก็เป็นแบบเสียงคนกรี๊ดเสียงคนแบบจริงๆพูดให้คุณทุกคนตั้งเนี่ยผมดูชัดๆเนี่ยดูดิก็ขนตั้งเลยจริงๆจะได้ยินเสียงคนกรี๊ดบ้างจะเป็นแบบอยู่ดีๆก็เห็นคนเดินออกมาแล้วแบบข้ามถนนแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากอ๋อจริงๆเนี่ยคือแต่ว่าเราตรงๆยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไหร่หรอกคุณป้านคือก่อนหน้าที่เพลงจะมาอยู่ที่เนี่ยเพลงก็เกิดที่บางลำพูตอกบวรตรงนั้นมาก่อนเราก็จะเห็นกับเหตุการณ์สะบาระหึ่มแถวๆนั้นน่ะโอ้คือไม่ต้องอะไรเลยขนาดตอนเขาเรียกว่าเหตุการณ์ขออนุญาตนะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ซานติก้าคนเจ็บยังพาไปที่นี่เลยนะด้วยความที่มันเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่มันที่ขออนุญาตเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เรียกว่ารับกับผู้ป่วยฉุกเฉินอ่ะเราเลยรู้สึกโอ้โหที่เนี่ยโอ้โหเราเคยได้ยินบ่อยมากขนาดเราอยู่ตรงนั้นเรายังไม่ค่อยได้ข้ามฝั่งมาแถวนู้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยพอพูดเรื่องนี้เสร็จอ่ะเรานึกได้ว่าเรามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สมัยเรียนอ่ะเขาเรียนไปด้วยแล้วก็เป็นเหมือนใช้คำว่าอะไรเป็นอาสาเป็นเวรเปลที่เขาไปทำงานพาร์ทไทม์อ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเขาจะกลับมาบอกว่าเฮ้ยกูเจอผีอีกแล้วอ่ะเนี่ยพูดอยู่อย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่เคยสนใจคือเราคิดว่าเขาอ่ะพูดเล่นอำเล่นแต่เขาจะบอกว่ากูเจออีกแล้วเดี๋ยวกูเจออีกแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อไปโอ้ชื่อจำได้ชื่อพี่ต่อตอนนี้เขาก็ยังทำอาชีพเกี่ยวกับแบบดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างนี้อยู่โอ้ยแต่บอกตรงเลยว่าคือเคยเข้าไปเนี่ยไอ้รอบเนี้ยที่ไปเฝ้าลูกเนี่ย
เป็นรอบที่สองครั้งที่สองที่เคยเข้าไปครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆ เลยเข้าไปเฝ้าเพื่อนของน้าแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเก่ามากมันดูวังเวงวิเวกคือรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เราว่าเดี๋ยวนี้ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นกว่าสมัยที่เราใช่ใช่เดี๋ยวนี้ใหม่ขึ้นที่เราอยู่เยอะเอางี้เอาง่ายๆแล้วกันเมื่อกี้อะไรนะฝรั่งเจอผีอันนี้เอาชื่อเรื่องผีหลอกฝรั่งกันแล้วกันกลับกันเลยได้ค่ะกลับกันเลยแค่นี้ผมว่าคนอยากฟังเราเข้าใจความรู้สึกเขานะเราเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วเรานึกภาพที่นี่ออกมันชัดเจนอยู่ในหัวเราอ่ะประมาณนี้เพลงขอบคุณมากๆที่มาฝากประสบการณ์เรื่องนี้แล้วถ้าคุณแฟนเจอผีเมื่อไหร่บอกอีกนะแหมเราเข้าใจความรู้สึกเขาเลยคือถ้าเป็นเราเองก็คงไม่เหลือนกันนะตอนนั้นอะถ้าเห็นขนาดเนี้ยแล้วขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะวางสายไปคุณลูกเป็นยังไงบ้างอ่ะหลังจากผ่าตัดครั้งนั้นทุกวันนี้โอเคไหมโอเคค่ะคือกระดูกเขาสมานกันแล้วค่ะแล้วเขาสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้ตามปกติแล้วก็หมอเขาถอดไอ้น็อตออกมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นตอนเด็กเนอะจะบอกว่าโชคดีก็ไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่อายุอ่ะเขายังเขาเรียกว่าร่างกายยังพัฒนายังเขาเรียกว่าสามารถเยียวยาตัวเองได้ถ้าเราเป็นรุ่นเรานี่สิน่าจะอวมอยู่นะอันไหนหายากโอเคเพลงขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอฟังเรื่องต่อไปแล้วกันนะยินดีค่ะเช่นกันคุณตาครับขอบคุณมากครับเพลงสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ